อย่างไรที่จะดูแลต้นไม้ใบหญ้าเนื่องจากไม่มีเวลารดน้ำทุกวันช่วยขอคำแนะนำหน่อยนะวงเล็บไม่ได้ขี้เกียจนะอันนี้ผมเติมเองเชิญครับพี่เต๋าเป็นคำถามที่ดีนะคะการดูแลรักษาต้นไม้เนี่ยสำคัญมากดูแลยังไงให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีนะคะจริงๆถ้าสมมติไม่มีเวลาเนี่ยการติดสปริงเกิลเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสปริงเกิลมันราคาถูกนะคะและสามารถทำได้เองได้ง่ายนะคะหัวมันก็5บาท10บาทเองไม่แพงนะคะถ้าติดสปริงเกิลได้ก็เป็นวิธีที่ดีก็คือว่าทำให้แบบว่าต้นไม้จะได้รับน้ำแบบว่าตามเวลาเลยก็คือตั้งเวลานะคะก็คือว่าวันหนึ่งอยากได้ตอนเช้ากับตอนเย็นถ้ามีสปริงเกิลเนี่ยดิฉันแนะนำว่าน่าจะเปิดวันหนึ่ง2เวลาเช้ากับเย็นไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะประมาณ10วินาทีอะไรนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่แบบอาทิตย์นึงเรากลับมาบ้านครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากแนะนำให้รดน้ำตั้งแต่โคนถึงปลายยอดของต้นไม้นะคะเพราะว่าทำให้ต้นไม้เนี่ยจะได้รับแบบว่าอาหารน้ำเนี่ยทั้งทางใบคือปากใบทางลำต้นด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการเช็คสุขภาพไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะออกกำลังกายไปด้วยถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยดิฉันว่าแบบก็เหมือนเราได้ดูแลเขาทุกวันนะครับ